เปิดดังๆหน่อยนะเสียงจะได้เข้านี้ด้วยไม่งั้นก็โทรศัพท์มาไว้ตรงนี้
เสร็จแล้วอาหารอะไรครับอันนี้อาหารเปียกอาหารซองลูกแมงอาหารรสนี้ดียังไงอาหารมันดูไม่ของเลยของลูกแมงดีเพราะมันโปรตีนจะสูงมากถ้าหมาที่อายุเยอะมีโรคประจำตัวกินไม่ได้กินเยอะนะนี่ก่อนแต่น้องยังเด็กกินเพราะว่ายังเด็กน้อยกินแล้วจะเป็นแรงแม่ขอเดินนิดนึงนะคะแม่ต้องปรุงเพราะการน้องโดดลงมาได้ติดมีกาดหน้าน้อยมากเลยว่ายดีแต่แสงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่กลางคืนมันต้องปิดเพื่อนอน
ก็ต้องรอสติ๊กเกอร์ปิดหมดแล้วต้องทำไงหมดเกลี้ยงเลยเหลือแค่เศษนิดเดียวเองหมอหนูไปไหนสามที่หลับอยู่นี่คือน้องซุปป้าเป็นผู้ชายเอ่ยชื่อปุ๊บรู้เลยชื่อแม่เป็นผู้ชายหิมใช่ไหมเนี่ยน่าจะหิมแหละไก่อบนะคะไก่อบมาอีกแล้วไก่อบของโปรดดียังไงทำจากอะไรไก่ก็ไก่เนื้อไก่คะไก่อบของโปรดน้องเนี่ยเหนื่อยเห็นไหมนี่สามหนึ่งชิ้นดีกันเลยที่มาอีกตอบเกินเนี่ยภาพนี้เป็นภาพนิ่งโดยไม่มีการแนะนำสินค้าพอใช้เนื้อหาที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อโมสินค้าคนมีส่วนร่วมอะไรเสื้อเสื้อเสื้อน้องหมาครับกดในตะกร้าไปนั่งบนพรีเซนเตอร์เล่าบรรยายโอ้ยนี่ออกกล้องเลยแล้วก็ยืดแค่แขนไงไม่เห็นแค่แขนนั่นแหละสำหรับน้องหมาผู้หญิงน่ารักมากเลยมันก็มาตัวอื่นเขาเสื้อตัวนู้นเลยตัวอื่นมาอันนี้เสื้อยืดใส่ช่วงนี้อากาศเย็นต้องให้น้องใส่เสื้อนะคะแล้วมีแขนแล้วก็ข้างหลังเลยที่สำคัญคือมันต้องตื้นนิดนึงแต่ว่ามันต้องคุมหน้าอกเพราะว่าตื้นเพราะถ้าน้องเป็นผู้ชายน้องจะฉี่เลอะเสื้อแต่
ถ้าเป็นเราก็ต้องคุมหน้าอกน้องด้วยนะคะตัวนี้ชอบมากน้องชอบมากฉีดใช่ไหมต้องปวดฉีดครับแม่อ่ะลงทีละตัวเอาเรื่องขี้เลยชูกองมาเลยกินเยอะดิต้องเช็ดก้นไหมมีคนสั่งซื้อสินค้านะครับขอบคุณมากนะครับบี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 ขึ้นไปบนเตียงแล้วไปไปเล่นกันเนาะไปตัวขึ้นไปกวนไปด้วยนะสเปรย์นี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอันนี้ของ MV ก็ช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นนะแต่น้องๆไม่มีกลิ่นเราก็อาบน้ำให้น้องตลอดแล้วก็ดูแลเอาสเปรย์เข้าในตะกร้าสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์ดับกลิ่นได้นะคะหาสเปรย์ดับกลิ่นคือเราอะอยู่กับท้องทุกวันเราจะไม่รู้หรอกแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาเขาก็อาจจะมองว่าอันนี้จะเป็นพื้นข้างล่างไว้ให้น้องโดดเนาะไม่ให้น้องแบบลงแล้วขากระแทกเอาเหลือสามสาวดาวเต้นอยู่นะคะสามสาวอันนี้ก็เสื้อแต่ว่าช่วงนี้ต้องให้น้องใส่เสื้อนะเพราะว่าอากาศมันเย็นบางทีเสื้อเราที่น้องใส่ไม่ได้หรือว่าบางทีก็ดูเก่าไปหน่อยจริงๆก็ไม่ได้เก่าจะใส่ได้เนี่ยเราก็จะไปบริจาคช่วยน้องหมาข้างนอกเนาะน้องหมาจรอะไรเงี้ยไปให้พี่จรก็จะได้เสื้ออันนี้ส่งตัวเล็กๆเห็นไหมคะนี่ตัวเล็กนี่จะใส่ไซส์ประมาณนี้แฟชั่นอาจจะไม่ค่อยเยอะน้องตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันหลังแล้วค่อยไปดูหาสวยๆให้ทำแบบที่สวยมากเสนอพี่ๆให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกล้ามปกติแต่คือตอนนี้จำเป็นมากเพราะว่าอากาศมันเย็นน้องต้องใส่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเสื้อเก็บขนนะคะอันนี้เสื้อเก็บขนที่วันวิสาใส่อยู่ไอ้ฟูฟูเนี่ยค่ะวันวิสาคือตัวนี้นี่น้องใส่เสื้อเก็บขนเสื้อเก็บขนดียังไงมันเก็บขนไงเราจริงๆไม่ต้องถามไม่ใช่ถามให้มันมีข้อมูลไม่ต้องถามเขาไม่ต้องเธอถามมันไม่เข้าไงแม่ถามที่เก็บขนดีไงมันก็ได้เก็บขนนะอันนี้ได้น้องก็ใส่อยู่แต่นี้ของน้องบีบีน้องบีอยู่ใต้เตียงนะคะนี้ก็มีเสื้อเก็บขนของอ้วนก็คือตัวใหญ่หน่อยเสื้อตัวเล็กยังไม่ค่อยมีเสื้อเก็บขนไซส์ยังไม่ได้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เป็นนิดนึงนี่ก็เป็นฝ่ายทำลายร้างนะคะนี่ของแม่ลูกนี่ไม่ต่อเสื้อเก็บขนนี่ก็นอนปิ่นเว้ยตัวเดียวซิป้าครับหนุ่มน้อยแล้วก็มีพวกขนมนะคะขนมจะหมดแล้วขนมขัดฟันเป็นยังไงขัดฟันให้น้องแบบว่าฟันแข็งแรงแล้วก็มีกระดูกไก่นิดหน่อยทำมาจากอันนี้มันจะเป็นเหมือนอันนี้เป็นเนื้อไก่เนาะแล้วนี่จะเป็นพวกหนังไก่หนังวัวเอามาใส่ให้น้องแทะได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะซื้อดูที่มันมีออแบบว่า
คล่องหน่อยไม่ใช่ขายทั่วไปแล้วกันคนในตะกร้าได้เลยครับกล้ามีก็จะลุ้นนะลุ้นแม่ได้สักอันไหมแม่ก็แบ่ง3อันเพราะว่าท้องตัวเล็กแล้วก็มีอีกแบบนึงน้องชอบมากไปแล้วค่ะอันนี้จะใหญ่หน่อยสำหรับน้องหมาที่ตัวโตนิดนึงฟันแข็งแรงหน่อยอันนี้เป็นกระดูกเป็นข้างในเป็นหนังหนังงัวเหนียวๆให้น้องกินแล้วขัดฟันฟันจะได้แข็งแรงตัวเล็กนี่ฟันน้ำนมก็ยังมีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็คงหลุดอันนี้ให้น้องป้าเดี๋ยวจะมีตัวอื่นๆออกมาอยู่ขอชิมด้วยพอแล้วลูกHut!
ยนะเนี่ยไปหาซื้อกันได้ทั่วไปอ่ะง่ายง่ายร้าน DIY อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นหนึบๆหน่อยผ้านี่มันก็จะแบบซึมน้ำเวลาน้องแบบแอบฉี่อะไรแบบเนี้ยแล้วซักแห้งง่ายมากเลยค่ะใช่ดีใช่ดีมีหลายไซส์เขาจะปูได้ปูคนก็ได้นะผ้านิ่มมากเลยซักง่ายแบบนี้ก็ดีเอาไว้ปูให้น้องนอนอากาศเย็นๆสบายน้องชอบน้องชอบแม่เราชอบเพราะซักง่ายมากซักง่ายแห้งไวคือเราต้องซักผ้าเนี่ยให้โดนแดดเนาะฆ่าเชื้อโรคน้องจะได้ปลอดภัยอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยถ้าน้องมีฟันแล้วจะกินหรือเปล่าเอาไปเอาอันนี้จะกินง่ายหน่อยกินได้ทั้งอันเลยอันนี้เอาไว้ขัดฟันเพื่อกินด้วยอันนี้สาด้วยคือเราไม่ได้ว่าเราให้เขากินตลอดเวลานะคะเป็นช่วงๆน้องก็จะที่คือเขากำลังพอตัวนี้ตัวเดียวกับตัวนั้นแต่ว่าเขามีฉายของไว้อยู่ซึ่งน้องเนี่ยพอเริ่มต้องหาข้อที่ทุกคนต้องเจอคุณแม่ต้องเจอเลยคือเบื่ออาหารค่ะกินยากแทบจะขอร้องให้กินข้าวหน่อยลูกนั่งกินข้าวนะคะคุณแม่ตุ้มคิดว่าคุณแม่หลายคนต้องเป็นอย่างนี้แน่แม่เขาเป็นคือพอลูกไม่กินข้าวก็จะเครียดใช่ไหมของตัวเองเครียดว่าทำไมลูกไม่กินก็ต้องเที่ยวหาสรรหาอะไรมาให้ลูกกินพอกินได้ดีใจค่ะจบไปนี่ก็ความเป็นคนรักน้องหมาเนาะแล้วก็ทิชชู่เปียกนี่ก็จะใช้แบบไซส์ใหญ่คือใช้เช็ดก้นน้องด้วยคือจริงๆเป็นทิชชู่สำหรับผู้ใหญ่นะ for adult extra large cheese ซึ่งอันนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่ปกติแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะซื้อแบบอย่างธรรมดา20บาท20บาทมันไม่จุใจค่ะแล้วมันก็ไม่หนาพอน้องฉี่เลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อันนี้นิดนึงแล้วก็เช็ดก้นน้องด้วยเช็ดหน้าได้เช็ดอะไรได้เพราะสามารถสะอาดอันนี้ปลอดภัยอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาเนาะแต่ลองดูในตะกร้าเผื่อจะมีทิชชู่ปกติก็20บาทที่ขายทั่วไปถ้าอันนี้จะเป็นทิชชู่สำหรับทางการแพทย์ใช้ดีค่ะอันนี้ใช้ดีมีความหนาแล้วก็กลิ่นไม่อันตรายของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลองไปหาซื้อดูนะก็ที่เราจะใช้อันนี้คือคัตเติ้ลบัตซึ่งก็จะใช้แบบอย่างที่ปลายแหลมแต่อีกด้านนึงเป็นคลื่นมันจะอันนี้เราจะเขี่ยเพื่อจะควักสิ่งสกปรกออกมาแล้วนี่ความสะอาดเราก็จะใช้น้ำเกลือที่ใช้ทาล้างแผลพวกไปน้ำเกลือป้ายนิดนึงล้างแล้วก็เขี่ยหูน้องเพื่อให้หนึ่งเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นถ้าใครนอนกับน้องมีกลิ่นหูจะรู้ทันทีเอาอะไรลูกเขี่ยเบาๆเนาะหนูน้องไม่เขี่ยเลย
เส้นหัวมาใกล้ๆนี่เดี๋ยวถ่ายเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ้าวกำลังจะถ่ายเลยมีการดูแลหูน้องจริงๆมีน้ำยาเช็ดเนาะแต่ลูกไม่เป็นอะไรนะทุกอย่างเราตากแดดหมดนะคะดีที่สุดเลยคุณแม่ลองเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ที่จะอบได้คุณแม่ก็จะอบให้น้องอันนี้ก็คิดว่าเปียกสามารถทิชชู่เปียกที่เราใช้นี้คือสามารถเช็ดตัวน้องได้เพราะบางทีอากาศเย็นน้องอาบน้ำเราก็กลัวน้องเป็นหวัดเราก็มาเช็ดตัวน้องไม่มีน้องแบบชิมแล้วล่ะไม่มีรสชาติอะไรแม่ชิมไปแล้วแม่ชิมแล้วถ้าเค็มแม่ก็จะไม่เอาเราก็ต้องสู้เพื่อลูกเนาะกินทุกอย่างที่ลูกกินเราก็ต้องชิมด้วยแต่อย่าเพิ่งยังไม่ต้องเพราะว่าเราเพิ่งให้เราอย่าไปให้ก็ตลอดเวลาเยอะเกินเดี๋ยวติดเป็นนิสัยงงเงี้ยค่ะไม่ได้กินก็จะประชดประท้วงเลยว่าค่ะมีอะไรอีกหนูเป็นจุดเลยหนึ่งสองสามสี่คือบนเตียงสี่ข้างล่างสี่นะคะอยู่ใต้เตียงสามอยู่นี่หนึ่งอันนี้คือตัวพ่อค่ะตัวพ่ออาบไปไหนล่ะเป็นไหนอ้วนอ้วนอ้วนข้าวกล้องของลูกคุณลุงอันนี้อายุเยอะสุดดูจากหนวดได้หนวดขาวหน้าขาวนี่ๆๆอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยอ้วนนี่ๆพี่อ้วนลูกใหญ่ของเรานะคะพี่อายเข้าไปแล้วหลังห้องดูนี่ดิไอ้สุดถ่ายเสื้อได้ด้วยนะพี่บอกทีจีอ่ะทีจีอ่ะเจ๊เล็กก็ดูนี่ดิไม่ได้เหรอขายอะไรเนี่ยโมนี่มีน้องๆนะมีทิชชู่เปียก
ตัวนี้ดีมากเลยสเปรย์เหมือนสเปรย์ใส่ผมมันจะเป็นขนน้องขนจะไม่พันดีค่ะตัวนี้ดีอันนี้จะแนะนำแนะนำเนาะแนะนำของน้องปอมถ้าใครเลี้ยงน้องปอมหรือน้องหมามีขนใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะหามาให้เดี๋ยวจะหามาให้ตัวนี้ใช้ดีแม่ก็ซื้ออยู่ลองดูนะคะแล้วก็หวีอันนี้เลยตัวเด็ดคนเลี้ยงน้องหมามีขนต้องมีทุกคนยอมรับต้องมีมันจะเป็นสแตนเลสอะแล้วหวีหวีได้ดีมากเลยแต่น้องอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะหวีพวกนี้มันจะทำให้ขนเรียงตัวไม่เป็นก้อนเนาะหวีบ่อยๆเหมือนแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อขนก็จะผัดไปใช้ดีค่ะใช้ดีมีในตะกร้านะอ้าวอ้าวนั่นตบกันอีกแล้วตบกันอีกแล้วไปหลังห้องเลยมีนักเรียนตบกันนะคะแน่แน่เดี๋ยวคุณครูตีเดี๋ยวแม่เอากระดูกให้อันนี้ก็แย่งกระดูกกันอันนี้ตัวนี้ดีดูในตะกร้ามีใช้หวีนี้เลยเนาะขนน้องจะนุ่มแล้วก็เรียงตัวแล้วก็กระตุ้นหลังอ่ะไอ้ก็ขนหนังผิวเขาอ่ะดีค่ะดีตัวนี้ดีเดี๋ยวคุณแม่มารีวิวให้เรื่อยๆใครมาทีหลังเดี๋ยวคุณแม่รีวิวใหม่ให้หมดอีกรอบนึงก็ได้นะคะโอเคหนึ่งอย่างไม่ขิงกันลูกไม่ขิงกันคนละอันเดี๋ยวจะรีวิวเรื่อยๆของใช้มีเยอะค่ะมีเยอะเราเลี้ยงน้องมา14-15ปีก็มีนู่นมีนี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะใครเพิ่งหัดเลี้ยงหรือว่าใครอยากจะเลี้ยงใหม่ๆนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำใจยอมรับคือน้องอยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่งเพราะนั้นถ้าที่เขาอยู่กับเราเนี่ยขอให้ดูแลรักษาเขาเต็มที่ดีที่สุดถ้าเราคิดว่าเราไหวเนาะเราก็ทำ
เราจะมาวีขนน้องหมากันนะครับเป็นไรห่าวทำไมเนี่ยเป็นไรล่ะลูกเอาทำไมมาเล่นด้วยอ
อะไรเห่าเห่าอีกแล้วเห่าเรียกอีกแล้วโอเควันนี้ก็ขอจบการไลฟ์เฟซบุ๊กเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะทุกคนนะสวัสดีครับ